ทรนดิ้งวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเสพดนตรีฮะเรื่องของสตรีมมิ่งนะครับจากยุคอนาล็อกที่มูฟมาสู่ดิจิทัลนะครับปัจจุบันมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วติดตามชมกันเลยครับการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิทัลทำให้คนส่วนใหญ่มีชีวิตที่ง่ายขึ้นแต่ก็มีหลายๆอาชีพที่ได้รับผลกระทบเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนักดนตรีเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ลดลงเพราะในยุคอนาล็อกนักดนตรีมีรายได้แบบตรงไปตรงมาจับต้องได้เช่นหากเพลงได้รับความนิยมแฟนๆก็จะไปซื้อแผ่นเสียงหรือเทปมาฟังขายได้กี่แผ่นก็ได้รับส่วนแบ่งเท่านั้นแต่เมื่อเป็นแผ่นซีดีก็เกิดการไรท์แผ่นซีดีแบ่งปันกันในหมู่แฟนเพลงเนื่องจากการทำสำเนาในรูปแบบดิจิทัลไม่ได้ทำให้คุณภาพเสียงนั้นลดลงและเมื่อก้าวเข้าสู่การฟังเพลงแบบไฟล์เสียงที่มีการบีบอัดข้อมูลในลักษณะ MP3ที่ทำให้ฟังเพลงได้มากๆผลก็คือคนฟังเพลงกันมากขึ้นแต่นักดนตรีได้เงินลดลงเพราะดาวน์โหลดมาฟังกันฟรีๆอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนั้นก้าวไปเรื่อยๆและการมาถึงของนวัตกรรมสตรีมมิ่งที่ทำให้เราเรียกเพลงหรือแม้แต่ภาพยนตร์มาฟังบนสมาร์ทโฟนโดยไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บดังนั้นสตรีมมิ่งจึงเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อาชีพของนักดนตรีฟื้นคืนชีพเพราะวิธีการที่ง่ายที่สุดในการฟังเพลงก็คือการเป็นสมาชิกบรรดาบริษัทที่ให้บริการด้านสตรีมมิ่งเนื่องจากมีเพลงให้เลือกฟังได้เยอะสะดวกและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงจากนั้นนักดนตรีก็จะได้ส่วนแบ่งเมื่อผู้ฟังเข้าไปสตรีมมิ่งเพลงของตนจากข้อมูลของสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกาหรือ RIAA พบว่านวัตกรรมสตรีมมิ่งทำให้อุตสาหกรรมเพลงของสหรัฐขยายตัวถึง 16.5% เมื่อปีที่แล้วและที่น่าสังเกตก็คือธุรกิจดาวน์โหลดเพลงที่เคยเฟื่องฟูเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนกลับทำรายได้น้อยกว่าการขายแผ่นเสียงหรือแผ่นซีดีไปแล้วในขณะเดียวกันบริษัทที่ให้บริการด้านสตรีมมิ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ Spotify และ Apple Musicที่ขยายตัวถึง 56% หรือคิดเป็นมูลค่า$35 ล้านสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกประการก็คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนตามโดยในขณะนี้ตัวเลือกที่มีอนาคตเหลืออยู่2ทางหนทางแรกก็คือดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ที่ไม่เสียค่าสมาชิกแต่ต้องดูโฆษณากับการฟังเพลงผ่านการสตรีมมิ่งที่เสียค่าสมาชิกอย่าง Spotify และ Apple Musicแต่มีเพลงให้เลือกเยอะฟังได้ไม่จำกัดอีกทั้งมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสิ่งที่กลับมาจากโลกยุคอนาล็อกก็คือแผ่นเสียงไวนิลเนื่องจากให้เสียงที่เป็นธรรมชาติในระดับที่เพลงที่เป็นดิจิตอลไม่สามารถทำได้โดยแผ่นไวนิลที่สหรัฐมียอดจำหน่ายสูงขึ้นถึง 16.5% หรือคิดเป็นเงิน $8,700 ล้านนอกเหนือจากเรื่องของความสะดวกและค่าใช้จ่ายที่ถูกลงแล้วเทคโนโลยีสตรีมมิ่งยังทำให้นักดนตรีได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเมื่อนักดนตรีได้เงินเราย่อมได้ฟังเพลงดีๆกันมากขึ้นแต่บางเพลง Spotify ก็ยังไม่มีนะฮะนั่นก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งเมื่อวานพยายามหาเพลงแขกที่ชอบ ยังมาไม่ถึงนะครับ A.R. Rahman เชิญนะฮะนักประพันธ์นะฮะ มากันที่เรื่องของการพิมพ์ตัวอักษรบนเสื้อผ้ากันบ้างนะครับ EBS Handjet เนี่ยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ออกวางตลาดมานานพอสมควรเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์ตัวอักษรหรือว่าตราสัญลักษณ์ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์หลายๆวัสดุนะครับไม่ว่าจะไม้ลังกระดาษหรือว่าพลาสติกด้วยน้ำหนักเพียงแค่ 1,580 กรัมและฉีดหมึกพิมพ์ด้วยหัวขับวาล์วไฟฟ้าทำให้พิมพ์ตัวอักษรได้สม่ำเสมอการใช้งาน EBS Handjet นั้นจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและล่าสุดครับ Six Ounce Studio ซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนรุ่นใหม่ที่รับจ้างทำงานออกแบบกราฟิกที่ลอสแองเจลิสก็ได้นำ EBS Handjetมาพิมพ์ตัวอักษรลงบนเสื้อผ้าครับซึ่งไมค์เชอร์แมนซึ่งเป็นเจ้าของ Six Ounce Studio เนี่ยกล่าวว่าเขาเห็นคลิปเกี่ยวกับ EBS Handjet ประมาณกลางปีที่แล้วครับและคิดว่าได้เมื่อพิมพ์ลงไปได้ทุกสิ่งเนี่ยทำไมไม่ลองพิมพ์บนเสื้อบ้างหลายคนก็อาจจะแบบอยากมีสัญลักษณ์อะไรเป็นของตัวเองโดยเฉพาะเหมือนกันใช่ค่ะคือไมค์แล้วก็เพื่อนก็เลยเริ่มทดลองแล้วก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าการใช้ EBS Handjet ควบคู่ไปกับหมึกพิมพ์แบบ S Stone ลงตัวที่สุดแล้วนะคะครับ
จากนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคุณสุธิยาใช่ค่ะออกแบบตัวอักษรแล้วก็มีฝีมือเชิงศิลปะพิมพ์ข้อความลงบนเสื้อได้เลยนะคะและเมื่อใช้กับความร้อนกดทับก็จะได้งานที่เรียบร้อยขึ้นค่ะซึ่งแนวคิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรียบง่ายแต่ว่าโดนเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะคะสามารถพิมพ์ข้อความที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วค่ะเสียค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงด้วยซึ่งไมค์ก็บอกว่าเมื่อเขามีความคิดอะไรในสมองเขาก็เลยลงมือทำแบบนี้ได้เลยนะคะก็ใครสนใจลองทำที่บ้านได้เอาเสื้อคนอื่นก่อนก็ได้นะคือครั้งสุดท้ายเนี่ยผมคือซิลสกรีนอะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วจริงหรือเปล่ามันยังมีอยู่ไหมฮะซิลสกรีนไม่ต้องแล้วนะฮะไปแทนเจ็ตไปเลยดีกว่านะครับ EU ครับให้เวลา Facebook อีกไม่นานแล้วครับในการที่จะต้องมาชี้แจงเรื่องของข้อมูลผู้ใช้ที่รั่วไหลมาเนี่ยนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU ครับให้เวลา Facebook เพียงแค่อีก2สัปดาห์เรื่องข้อมูลผู้ใช้50ล้านรายที่ถูกบุคคลภายนอกนำไปใช้ประโยชน์โดยบอกว่าสังคมออนไลน์นั้นควรต้องอยู่ใต้ระเบียบเข้มงวดเหมือนกับสื่อกระแสหลักและอยากจะได้คำตอบจากมาร์คซึ่งปฏิเสธไม่ยอมไปอังกฤษอยู่นะฮะตอนนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้โปร่งใสกับผู้ใช้และทางการก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำ28ชาติสมาชิกได้หารือเรื่อง Cambridge Analytica บริษัทข้อมูลอังกฤษที่นำข้อมูลผู้ใช้ Facebook ไปใช้โดยมิชอบและได้ออกแถลงการหลังการประชุมว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อดิจิทัลจะต้องสร้างหลักประกันเรื่องการดำเนินการด้วยความโปร่งใสปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเต็มที่รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามระเบียบของ EU และชาติสมาชิกด้วยครับค่ะส่วนประธานรัฐสภายุโรปก็เชิญมาร์คซักเคอร์เบิร์กประธานบริหารหรือ CEO ของ Facebook เนี่ยให้ไปชี้แจงแล้วนะคะแต่ว่าซักเคอร์เบิร์กยังไม่รับปากว่าจะเข้าชี้แจงหรือเปล่าเหมือนกับที่บอกว่าจะไม่เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการรัฐสภาอังกฤษแต่ก็พร้อมเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะเทรนดิ้งเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็ไปถูกที่นะฮะไปที่ที่มีแต่แสงอาทิตย์ ทะเลทรายนะฮะซาอุดิอาระเบียครับเป็นเรื่องของกองทุน Vision ของ SoftBank Group Corporation นะครับที่เตรียมนํางบประมาณมหาศาลในการลงทุนทำโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียครับยกระดับความสัมพันธ์ในซาอุดิอาระเบียและขยายธุรกิจเหนือระดับเทคโนโลยีโดยมาซาโยชิซันประธานบริหารซอฟต์แบงค์จากญี่ปุ่นนะครับก็แสดงความคาดการณ์ว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีกำลังการผลิตพลังงานมากถึง200กิกะวัตต์ภายในปี2573ซึ่งก็จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็น400กิกะวัตต์ทั่วโลกเมื่อเทียบกับพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดทั่วโลกประมาณ390กิกะวัตต์ในช่วงสิ้นปี59ที่ผ่านมาครับค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เป็นตัวอย่างพันธสัญญาของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานในการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจประเทศแล้วก็ลดการพึ่งพาน้ำมันดิบแล้วก็หันไปหาพลังงานสะอาดนะคะครับinnovation ตัวนี้เป็นเรื่องของถุงเท้าที่มีชื่อมาจากคำสองคำนะครับ elastic ก็คือยืดหยุ่นถึงเท้าถูกไหมครับกับ medical ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับ elastimate ครับมันทำงานอย่างไรนะครับ elastimate เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากอิสราเอลครับที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ที่มีลักษณะคล้ายถุงเท้าเพื่อช่วยระบบไหลเวียนของเลือดครับ elastimate socks นั้นจะสวมใส่ช่วงขาสองข้างซึ่งมีอุปกรณ์บีบอัดกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการบีบและคลายจะทำงานสัมพันธ์กับอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติและสามารถที่จะปรับระดับความแรงในการบีบและคลายได้ด้วยนะครับต้องคลายให้ทันนะใช่คือไม่ใช่บีบแล้วไม่คลายนะมืดซะก่อนนะครับนอกจากระบบไหลเวียนของเลือดแล้วก็น้ำเหลืองแล้วนะคะ Elastimate Sock ยังสามารถใช้กับนักกีฬาที่กำลังพักฟื้นเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บได้ด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงคุณภาพในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะออกวางจำหน่ายคือช่วงกลางปีหน้าใครสนใจรอก่อนละกันนะคะอย่าเพิ่งไปหนูทดลองอ๋อให้คนอื่นใช้ไปก่อนว่าเป็นยังไงใช่ไหมคลายได้หรือเปล่านะไม่ใช่บีบอย่างเดียวญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ไปพลังงานแสงอาทิตย์ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นเองตอนนี้เนี่ยขาดโรบอทไม่ได้แล้วฮะหุ่นยนต์นี่มีความจำเป็นอย่างมากยิ่งกว่าลูกอีกเลยนะฮะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยศูนย์รับเลี้ยงคนชราในย่านใจกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นได้นำหุ่นยนต์มาช่วยสอนผู้สูงอายุออกกำลังกายเพราะมันไม่ต้องใส่อิลาสติเมตไงไม่ต้องมีใครมาบีบกล้ามเนื้อมันนะครับก
ุ่นยนต์ตัวนี้ที่มีชื่อว่า Pepper ครับเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่สร้างโดยซอฟบริษัทเดียวกันเลยฮะ SoftBank Corporation ที่ไปลงทุนเรื่องแสงอาทิตย์ที่ซาอุเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งหุ่นยนต์ Pepper เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้นำในการออกกำลังกายที่จะไม่มีวันเหนื่อยถูกไหมฮะถูกต้องเว้นแบตหมดซะก่อนต้องชาร์จนะแล้วก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกับเสียงเพลงนะครับทุกวันนี้ในญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาด้านแรงงานไงฮะเนื่องจากประชาชนที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปมีจำนวนมากครับถึง 27.2% ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าตัวเลขผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 40% ในปี2608ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าวันนั้นแหละครับหุ่นยนต์จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยครับนะคะก็ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นเพื่อนเท่านั้นยังช่วยบรรเทาภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงวัยด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการทำงานแต่ละวันเมื่อสักครู่เห็นหุ่นยนต์สุนัขตัวเล็กๆน่ารักเชียว อยู่เป็นเพื่อนคนสูงวัยได้นะคะมาอ่านข่าวก็ได้ใช่ไหมฮะบางตัวที่ไม่ลอยบางตัวปิดท้ายกันที่สีสันหน่อยนะครับมีการติดตั้งรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงบนดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับเพื่อเตือนให้คนตระหนักและคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายนี่หุ่นยนต์นี่เป็นรูปปั้นครับแต่ว่าเท่าคนจริงไงฮะโอ้โหดูเหมือนมากเหมือนมากคนที่ไม่รู้อาจจะตกใจก่อนและหัวใจวายก่อนจะขึ้นไปกระโดดตึกเลยก็ได้นะฮะใช่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ทำไมคุณมายืนเรียงแถวกันขนาดนี้มันดูน่ากลัวยิ่งผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเวิร์คนะครับกลางคืนยิ่งน่ากลัวนะ84ชิ้นนะฮะ84คนถูกนำไปจัดแสดงในท่ายืนบนขอบของชั้นดาดฟ้าสำนักงานแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนนะครับนี่เขามีชื่อว่าโปรเจกต์84ผลงานการสร้างสรรค์ของมาร์คเจนกินส์ซึ่งเป็นศิลปินชาวอเมริกันสะท้อนข้อที่จริงว่าแต่ละสัปดาห์นั้นจะมีชายชาวอังกฤษ84คนนี่คือที่มาแต่ละสัปดาห์จะมีชาวอังกฤษ84คนจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งการฆ่าตัวตายนั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของชายชาวอังกฤษที่มีอายุต่ำกว่า45ปีและกว่า3ใน4นั้นจะเป็นผู้ชายครับค่ะซึ่งเจ้าของโครงการศิลปะชิ้นนี้เขาก็เลยหวังนะคะว่าจะช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้คนในอังกฤษให้มากขึ้นแล้วก็คอยหมั่นสังเกตดูแลพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างด้วยถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติอย่างห้างสรรพสินค้านี่นะคะก็ควรรีบเข้าไปพูดคุยไปรับคำปรึกษาจากคนที่เนี่ยจากรูปปั้นคือเห็นไหมฮะดูไกลๆอย่างเงี้ยเราจะคิดหรือว่าเป็นรูปปั้นถูกไหมครับถูกแค่นี้ก็ตกใจตายแล้วฮะคนที่น่ากลัวมากกว่าเลยคิดดูถ้ามีทุกตึกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ค่อยแน่ใจนะฮะทำไมไม่ทำที่อเมริกานะฮะคุณมาร์คเจนกินส์หมดเวลาของ World Today ในช่วงนี้นะครับกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดียวช่วงหน้า TNN Newsroom กลับไปพบกับคุณทินและคุณขวัญชนกกันต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ